งูจำแนกออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆคือมีพิษและไม่มีพิษแต่เมื่อได้ยินคำว่างูเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่พึงประสงค์จะให้มันอยู่ในบ้านมันกินอะไรครับมหานครสำคัญกรุงเทพเป็นแหล่งอาศัยของผู้คนที่หนาแน่นที่สุดของประเทศกว่า 1.5 ล้านตารางกิโลเมตรประชากรตามทะเบียนราษฎร์กว่า7ล้านคนและพื้นที่อาศัยยังเติบโตขึ้นต่อเนื่องทำให้คนกับงูไม่อาจเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากันว่าจะเป็นงูชนิดไหนนะครับอย่าจับเองให้พึงระลึกไว้เสมอว่างูชนิดนั้นเนี่ยเป็นงูที่มีพิษนะครับอย่าไปตีเขาอย่าไปทำร้ายเขานะครับเพราะถ้าเกิดว่าไปตีเขาทำร้ายเขานอกจากจะเป็นการผิดกฎหมายเป็นบาปแล้วเนี่ยบางทีงูก็อาจจะเข้ามาแหวงมากัดมาทำร้ายเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำร้ายงูหรือตีงูเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมตอนที่อยู่เฝ้าตลอดเลยพอแฟนเห็นพ่อเฝ้าตลอดมันไม่เสียงครับแสดงว่าน่าจะวิ่งเข้าในห้องเข้าในห้องนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคแต่นี่ผมไม่ปิดล็อกไว้เดี๋ยวขอดูข้างนอกก่อนละกันยานครับมาเลยจะบอกว่ามันมาครั้งสุดท้ายอย่างนี้ดูนี้มันก็ไปได้ตัวใหญ่ไหมครับแปลว่าตัวใหญ่ประมาณนิ้วสี่199คือเบอร์สายด่วนหลักไว้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับงูในบ้านแต่ภารกิจหลักของบุคคลในชุดหมีข้างหลังเขียนไว้ชัดว่าพวกเขาคือพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยมันอยู่กับน้ำเนี่ยครับแล้วก็ปั๊กอันนี้จริงๆนะครับมันเป็นปั๊กที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งงานเขาคือพนักงานดับเพลิงมืออาชีพแต่งูถือเป็นสาธารณภัยที่พวกเขาต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเช่นกันคือหัวหน้าเขาแนะนำมาเขาให้ทำแบบนี้ก็คือเราต้องป้องกันตัวเองครับถ้าช่วงนี้โควิดนี่เราประเมินยังไงว่าบ้านนี้ปลอดภัยคือส่วนใหญ่เราจะใช้การถามแต่ถามว่าการที่เราถามเขาก็ไม่เปิดหรอกครับดังนั้นเราก็ต้องทำวิธีเนี้ยคือป้องกันตัวเองใส่แมสฉีดน้ำยาให้มันดีครับขึ้นรถแล้วก็ฉีดใส่รถไปด้วยบ้านหลังนี้แจ้งเข้าไปอีกครั้งช่วง4ทุ่มหลังรอบแรกเจ้าหน้าที่ไปค้นหางูไม่พบแต่เจ้าของบ้านแจ้งกลับไปอีกรอบเพราะพบงูอยู่ในกรงดักหนูใครมาคนดีเลยใช่ไหมเนี่ยบางงูอะไรครับงูเห่าครับอันนี้โชคดีได้งูเห่าตายเลยเนี่ยตัวนั่นเลยครับแล้วลุงไปไล่มันดีมันไม่หลานไม่โชคให้ปกติแล้วพฤติกรรมทั่วไปของงูเป็นสัตว์ที่กลัวคนมันมักจะหลบซ่อนตัวอยู่ในมุมอับเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคือไอ้นี่เนี่ยผมบอกแล้วมันหลอกใช่ไหมหลอกเนี่ยเฮ้ยมันหลอกมันแต่ละมันมีรูอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอากระสอบมาหน่อย
ป่ะมองพอได้ไหมใช่ที่ที่พี่บอกว่าให้ไปก่อนไม่ได้กลัวมันหลุดอย่างนี้ฮะครับโอ้ยนี่มันก็ได้โอ๊ตไอ้ถ้ามีขวดอ่ะขวดก็ได้ครับขวดก็ได้กระสอบก็ได้นี่เป็นความคุ้นเคยที่ผ่านการฝึกมาแล้วของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะจับงูเห่าได้เพราะต้องเรียนรู้นิสัยพฤติกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนลุงไปเห็นมันได้ยังไงครับเนี่ยมันก็วิ่งออกมาฮะมันวิ่งออกมาจากในบ้านคือจุดเดิมที่เราเห็นมันหายไปอ่ะเหรอคะใช่มันซ่อนตัวอยู่เลยหรือนี่ไงเอาผ้าออกไปเลยมันเป็นหมกคู่กับผ้าเหรอฮะเลยเลือกหมดเลยเนี่ยครับแล้วก็วิ่งมันที่เห็นมันวิ่งป๊อกเลยก็อันที่ดักหนูกัดคือวางไปปุ๊บก็เข้าไปในกรงเลยอ่ะครับมันไม่เข้าผมไล่ต้อนน่ะที่ไออาร์ตอ่ะครับประสิทธิ์ดีๆเพราะมันเหม็นเนี่ยวิ่งลุงกลัวไหมครับเนี่ยโอ้ที่ครับทีแรกพี่ก็บอกงูเขาบอกว่างูไม่มีพิษทีแรกคือจริงๆอะครับการจะบอกได้ชัดเจนอะมันจะต้องเห็นตัวครับเพราะด้วยลักษณะบางทีอะเขียวพระอินมันก็มืดมันก็ดำถ้าเกิดคนที่ว่ากลัวครับงูเห่าก็ดำงูสิงก็ดำแสงอาทิตย์ก้นขบซึ่งลักษณะผมนี้บอกลุงว่าถ้าเจอให้แจ้งผมมาไม่อยากให้ดำเนินการเองเพราะเนี่ยถามว่าถ้าลุงรู้ทีแรกเป็นงูเห่าลุงกล้าไม่กล้าที่จึงเป็นคำแนะนำง่ายๆสำหรับการป้องกันภัยงูเข้าบ้านก่อนจะจากกันและนำงูไปเก็บไว้ที่สถานีดับเพลิงแต่ละวันเจ้าหน้าที่จะต้องออกแก้ไขปัญหาช่วยจับงูเฉพาะเรื่องที่รับแจ้งผ่านสายด่วน199เฉพาะในเขตกรุงเทพเฉลี่ยเดือนละ 3-4,000 ครั้งเท่ากับว่าวันหนึ่งมีเหตุงูเข้าบ้านไม่ต่ำกว่า100ครั้งซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยงูจึงจัดเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าที่อยู่ในเมืองเยอะมากเรียบร้อยแล้วครับพี่ตายแล้วเหรอคะตายเรียบร้อยแล้วครับจับเลยค่ะครับอ๋อส่วนนี่ไง